สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคอมิกเวิลด์เดลี่กันเนียวนะครับวันนี้นะครับผมหลังจากที่ท่านผู้ชมทุกคนนั้นได้ไปดูด็อกเตอร์สเตรนจ์กันมานั่นเองคลิปนี้นะครับผมจะเป็นการพูดถึงอีสเตอร์เอ็กเรื่องราวที่น่าสนใจต่างๆเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยที่ท่านผู้ชมนั้นอาจจะมองข้ามไปนะครับผมซึ่งต้องบอกเลยว่ามันมีเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยที่ลึกมากๆและหากใครไม่สังเกตเนี่ยมองไม่เห็นอย่างแน่นอนนะครับต้องบอกเลยว่ามีเป็น10อันเลยในตอนนี้ก่อนที่เราจะไปเริ่มกันนะครับผมเราจะยังไม่พูดอะไรนะครับเราจะหยุดเงียบสักแป๊บหนึ่งให้ท่านผู้ชมลองนึกถึงหนังดูนะครับว่ามันมีจุดอะไรที่น่าสนใจบ้างมีจุดอะไรที่น่าจะเป็นอีสเตอร์เอ็กบอกไปถึงหนังเรื่องอื่นบ้างและในตอนท้ายคลิปของเรานี้เองนะครับผมเราก็จะมาพูดถึงเอ็นเครดิตทั้ง2อันกันนะครับผมว่ามันเกี่ยวกับอะไรหรืออาจจะเกี่ยวกับอะไรและในตอนนี้ก็ถึงเวลาอันสมควรแล้วเรามาเริ่มฟังอีสเตอร์เอ็กและเหตุการณ์น่าสนใจต่างๆในด็อกเตอร์สเตรนจ์กันเลยครับผมเรื่องแรกเลยนะครับผมมีท่านผู้ชมคนไหนสังเกตไหมครับว่าเบเนดิกต์เนี่ยเล่นเป็น2ตัวละครในเรื่องนี้นะครับผมไม่ได้เล่นเป็นแค่ด็อกเตอร์สเตรนจ์เบเนดิกต์นั้นยังเล่นเป็นตัวละครอื่นอีกด้วยนะครับผมนึกออกกันหรือเปล่าว่าเบเนดิกต์นั้นเล่นเป็นตัวละครไหนอีกให้เวลานึกก่อนนะครับผมติ๊กตอกติ๊กตอกบางคนอาจจะพอนึกออกแล้วนะครับแต่ผมเชื่อเลยว่ามีหลายคนที่นึกไม่ออกและตัวละครอีกตัวนึงที่สวมบทบาทโดยเบเนดิกต์ก็คือดอร์มัมมูนั่นเองนะครับโดยหน้าของดอร์มัมมูนั้นเอามาจากหน้าของเบเนดิกต์นี่แหละครับผมแต่ถ้าว่าเปลี่ยนเสียงพากย์เอาให้คนอื่นมาพากย์เสียงแทนนะครับซึ่งด้วยเหตุนี้เองนะครับทำให้เบเนดิกต์นั้นกลายเป็นนักแสดงคนแรกเลยที่กลายเป็นทั้งตัวร้ายและตัวดีในเรื่องเดียวนะครับเรื่องต่อมากันเลยดีกว่าครับผมเรื่องนี้นั้นขัดใจผมมากเลยครับขัดใจเหี้ยๆเลยคือถ้าท่านผู้ชมดูประวัติของด็อกเตอร์สเตรนจ์ในคอมิกมาแล้วนะครับผมในฉบับคลาสสิกเลยนะครับตัวร้ายตัวแรกของด็อกเตอร์สเตรนจ์เลยเนี่ยก็คือบารอนมอร์โดนั่นเองก็คือเพื่อนรักของเขาในไอ้ภาคนี้นะครับแต่ทว่านะครับผมที่ขัดใจยิ่งกว่านะครับในคอมิกคลาสสิกเนี่ยใครซีเรียสหรือว่าตัวร้ายในภาคนี้นะครับมันเป็นลูกกระจอกของมอร์โดครับผมภาคนี้ให้พลังมันซะแก่งกล้าตัวใหญ่แบบโอ้โหดูเก่งขึ้นมาเลยมาดูหน้าตาของมันในฉบับคลาสสิกกันหน่อยดีกว่าครับผมใครซีเรียสผู้เก่งกาจของเราเป็นคนส่งสารของมอร์โดนั่นเองเรื่องต่อมานะครับผมในการ์ตูนนะครับพลังจากดาร์กไดเมนชันนั้นไม่ได้ถูกใช้มาเป็นความอมตะของแอนเชียนวันนะครับแต่แอนเชียนวันนั้นชนะบททดสอบของเดซซึ่งเป็นความตายของจักรวาลจึงได้ชีวิตอมตะมาซึ่งด็อกเตอร์สเตรนนั้นก็ใช้วิธีนี้เช่นกันทำให้ด็อกเตอร์สเตรนในคอมิกนั้นก็มีชีวิตเป็นอมตะเช่นกันครับผมท่านผู้ชมจำอาจารย์ที่เป็นอาแปะได้ไหมครับไออาแปะจีนๆนะที่ชื่อว่ามาสเตอร์ฮาเมียนะครับผมเขาคนนี้นะครับในคอมิกคือพ่อของหว่องนั่นเองไอคนรับใช้หัวโล้นของด็อกเตอร์สเตรนที่ไม่รู้จักบิยอนเซ่ครับซึ่งต้องบอกเลยว่าฉากนี้นั้นตลกมากเลยนะครับผมที่ด็อกเตอร์สเตรนนั้นพูดถึงหว่องว่าแบบเป็นชื่อแบบไม่มีนามสกุลแล้วเขาก็ยกตัวอย่างแบบอเดลเอมิเนมบิยอนเซ่ขึ้นมาซึ่งแม่งโคตรฮาผมโคตรชอบฉากนี้เลยจากนั้นตอนกลางคืนนะครับผมหว่องก็ไปฟังเพลงของบิยอนเซ่นั่นเองซึ่งหากท่านผู้ชมไม่รู้นะครับว่าเพลงนั้นคือเพลงอะไรเราจะมาเฉลยให้ฟังนะครับเพลงนั้นคือเพลง Single Lady นั่นเองนะครับหากท่านผู้ชมอยากลองฟังก็ไปเปิดกันใน Google ได้เรื่องต่อมาคือเรื่องของพาเมอร์นั่นเองแฟนสาวของด็อกเตอร์สเตรนจ์นะครับในหนังเนี่ยเขาเป็นหมอแต่ในการ์ตูนนะครับเธอคนนี้เป็นพยาบาลนั่นเองโดยเธอคนนี้เป็นพยาบาลที่ไม่ธรรมดาด้วยครับเธอคนนี้เป็นพยาบาลที่คอยรักษาเหล่าฮีโร่นั่นเองโดยเธอคนนี้มีหนังสือเป็นของตัวเองด้วยชื่อว่า Night Nurse ครับและด้วยความที่เธอเป็นพยาบาลนี่เองนะครับผมซีนในหนังก็จะถูกตัดไปจากในคอมิกนะครับในหนังนั้นฉากที่พาเมอร์มารักษาด็อกเตอร์สเตรนจ์แล้วได้เจอกับร่างผีร่างวิญญาณของเขาเนี่ยในการ์ตูนในคอมิกก็มีนะครับแต่คนรักษานั้นไม่ใช่พาเมอร์เพราะพาเมอร์นั้นไม่ใช่หมอพาเมอร์นั้นเป็นพยาบาลครับผมเรื่องต่อมานั้นจะค่อนข้างเจ๋งมากๆเลยครับหากใครเป็นแฟนคอมิกหรืออ่านคอมิกดูคอมิกเวิลด์มาสักครั้งแล้วเนี่ยถ้าผู้ชมได้ยินประโยคนี้คงจะแบบฮะใช่เหรออะไรแบบนี้นะครับผมเพราะหนึ่งในอาวุธของมอร์โดนะครับคือคาถาแห่ง Living Tribunal นั่นเองในตอนที่ผมดูหนังเนี่ยมันบอก Star of Living Tribunal นี่ผมหันเลย Living Tribunal นะครับผมแบบโอ้โหสุดยอดมากซึ่งหากท่านผู้ชมที่อ่านคอมิกกันมาเป็นประจำแล้วนะครับคงจะรู้นะครับผมว่า Living Tribunal นั้นคือใครคือตัวอะไรกันแน่ซึ่งเราจะแถลงขายให้กับแฟนคอมิกและแฟนหนังหน้าใหม่ฟังกันนะครับ Living Tribunal นั้นเป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาล Marvel เรียกได้ว่าเก่งรองจากคนเขียนเลยก็ว่าได้นะครับเป็นตุลาการ3หน้ามีหน้าที่คอยตัดสินความเป็นไปของจักรวาลในสเกลที่ใหญ่มากๆมีพลังระดับ Multiverse นะครับผมซึ่งเอาง่ายๆพลังของ Living Tribunal เนี่ยสามารถทำลายจักรวาลได้ทั้งจักรวาลเลยครับและเมื่อ Marvel Cinematic Universe นั้นแอบเกินแอบใบ้กันมาขนาดนี้ผมขอเดาเลยครับผมว่าใน Avengers 3หรือ4เนี่ยที่มันสู้กับ Thanos ครับ
Living Tribunal นั้นอาจจะมีส่วนกับเหตุการณ์ด้วยก็ได้ซึ่งอันนี้เป็นแค่ข้อกังขาข้อเดาเท่านั้นนะครับผมอย่าเพิ่งเอาไปเอะอะติต่างกันไปเองผมก็เดาเอาเหมือนกันเพราะก็ไม่รู้เหมือนกันด้วยกูไม่ใช่คนทำหนังเรื่องต่อมานะครับผมท่านผู้ชมคงจะจำหน้าไอ้ดำที่ปกป้องนิวยอร์กได้เขาคนนี้คือแดเนียลดรัมนั่นเองนะครับผมซึ่งหากใครเป็นแฟนคอมิกเนี่ยอาจจะไม่คุ้นกับเขาหรอกกูก็ไม่ค่อยคุ้นหรอกแต่ท่านผู้ชมอาจจะคุ้นกับน้องชายของเขานะครับผมน้องชายของเขาคือฮีโร่ที่ชื่อสุดแสนจะเหมือนวายไลน์น้องชายของเขาก็คือด็อกเตอร์วูดูนั่นเองนะครับผมหรืออาจจะรู้จักกันในนามบราเธอร์วูดูนั่นเองนะครับต้องบอกเลยว่าเขาคนนี้นะครับผมเป็นตัวดีนะครับไม่ใช่ตัวร้ายถึงชื่อมันดูแบบว่าโคตรตัวร้ายเลยก็ตามและนี่ก็คงเป็นเรื่องราวน่าสนใจทั้งหมดที่ผมพอจะหาได้นะครับผมค่ะตกบกพร่องอะไรไปก็ขออภัยด้วยทีนี้เรามาพูดถึงเครดิตกันดีกว่านะครับผมอันแรกนะที่เป็นฉากด็อกเตอร์สเตรนจ์ไปคุยกับตอนะครับอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นเหตุการณ์ของตอแร็กนาร็อกนั่นเองซึ่งจากการตีความของผมในเอ็นเครดิตนะครับผมจะตีความว่าในภาคตอแร็กนาร็อกเนี่ยโอดินได้หายตัวไปนะครับผมตอนนั้นก็เลยร่วมมือกับโลกิเพื่อตามหาตัวพ่อของเขาซึ่งน่าจะหายตัวมายังโลกนี่แหละครับอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่แอสการ์ดมาที่โลกก็ได้หรืออาจจะเป็นเหตุการณ์เกิดสงครามอะไรบางอย่างหรือว่าจะเป็นเหตุการณ์ตามที่โลกินั้นเคยหลอกไว้ในตอนจบของตอร์เดอะดาร์คเวิลด์นะครับที่โลกินั้นได้ขึ้นครองบัลลังก์แทนในร่างของโอดินอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะในคอมิกนั้นเหตุการณ์แร็กนาร็อกนั้นช่างไม่เหมือนกับในหนังเลยครับผมหากใครอยากรู้นะครับว่าตอร์แร็กนาร็อกในคอมิกเป็นยังไงเนี่ยลองไปกดดูได้เลยตรงนี้นะครับผมมีลิงก์ให้แล้วเคยทำไปแล้ว6พาร์ทจบสนุกมากๆนะครับแต่ผมรับประกันเลยว่ามันไม่เหมือนกับในหนังแน่นอนให้เวลากดกลับไปดู3 2 1เราถือว่าท่านผู้ชมทุกคนนั้นดูกันหมดแล้วนะครับทีนี้เรามาพูดถึงอีก end credit กันเลยดีกว่า end credit นี้ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับผมมันก็แสดงให้ดูว่ามอร์โดเนี่ยจะกลายเป็นตัวร้ายในภาคต่อไปแค่นั้นเองซึ่งจริงๆเนี่ยมันควรจะเป็นตัวร้ายในภาคนี้ไม่ใช่ภาคหน้าภาคนี้เว้ยคือแบบคอนเซปต์ของมอร์โดมันแบบเป็นตัวละครที่ตรงสัตว์อะไรแบบนี้หรอในแบบหนังนะแล้วแบบตรงสัตว์เพราะอะไรผิดนิดหน่อยกูไม่ได้เลยกูเป็นคนตรงตลอดเลี้ยวมางอบ้างไม่ได้เลยอะไรแบบนี้มั้งคือแบบเป็นคนที่ตรงเกินไปอะไรอย่างเงี้ยก็เลยกลายเป็นตัวร้ายก็ฟังดูพอมีเหตุผลนิดหน่อยแล้วกันนะแล้วเรื่องของ Eye of Agamotto ในคอมิกกับหนังนะครับผมเดี๋ยวจะมีคลิปแยกออกมาเลยเราเลยไม่พูดในคลิปนี้เอาง่ายๆถ้าผู้ชมคงพอจะรู้กันแล้วล่ะว่า Eye of Agamotto ในหนังเนี่ยเป็น Time Stone ซึ่งยังไงกันก็เดี๋ยวรอติดตามชมกันได้นะครับว่า Time Stone นั้นเคยมีบทบาทอะไรในจักรวาล Marvel บ้างมีเรื่องราวอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะนำมาเล่าให้ฟังกันในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วขอลาไปก่อนสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนหากอยากได้เรื่องราวไหนตัวละครไหนอะไรยังไงอีกก็บอกกันมาได้เลยขอบคุณมากๆที่ติดตามรับชมกันมาหากใครอยากไปดูหนังอีกรอบก็ไปดูได้นะครับเผื่อจะเจออีสเตอร์เอ็กอะไรที่ผมหาไม่เจอวันนี้ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ให้เราเช่นเคยสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคน